สวัสดีครับผมสกายนะครับก็ในเมื่อผมได้วาดน้องมาโคโมไปแล้วนะครับแล้วจะขาดซาบิโตะไปได้ยังไงนะครับตอนนี้งานก็จะผุดเป็นถั่วงอกเลยนะครับฉะนั้นผมก็เลยต้องวาดซาบิโตะนั่นเองครับก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องวาดทรงกลมนะเพื่อกำหนดว่าหัวเราจะใหญ่ประมาณไหนครับเรามีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกครับตรงนี้ก็คือเส้นตรงแนวนอนนะครับแล้วนี่คือเส้นด้านข้างนะครับที่เห็นด้านเส้นด้านข้างทางซ้ายมือก็คือเพราะว่าผมจะวาดซาบิโตะหันไปทางด้านขวานะครับแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นโครงหน้าได้เลยครับนี่คือแก้มนะครับแล้วก็ลากมาเป็นคางนะครับนี่แก้มซ้ายแก้มขวาอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลากไปนี่นี่นะครับนี่คือคางพอเราวาดที่จะวาดหน้าตรงได้ครับเราก็ต้องฝึกวาดด้านหน้าด้านข้างหันไปซ้ายหันไปขวาบ้างนะครับเพื่อเวลาเราจะหันด้านไหนด้านหนึ่งเราจะได้วาดหน้าไม่เบี้ยวนั่นเองครับฝึกไปนะครับแล้วก็ดูเส้นตรงแนวนอนนะครับซึ่งเป็นเส้นตานะครับก็วาดทำการวาดกรอบตาสี่เหลี่ยมสองข้างนะครับให้มันอยู่ขนานกับเส้นตานะครับตาเราจะได้ไม่ต้องไปวาดแล้วสูงเกินหรือต่ำไปนะครับมีเส้นตรงนี้เป็นการกะระยะได้เลยครับให้มันขนานกันครับพอเราวาดกรอบตาได้แล้วก็สามารถจะวาดลูกตาข้างในได้นะแบบนี้เลยนี่แล้วก็มีชั้นตาแล้วก็วาดขอบตาอีกข้างนึงนะครับให้มันอยู่ประมาณเท่ากันจากที่เราวาดกรอบตาคร่าวๆนะครับแบบนี้เลยนี่ถ้าเพื่อนๆสามารถใช้เส้นสเก็ตสีแดงได้ครับลองใช้เส้นสเก็ตสีแดงดูนะครับแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าเราสามารถที่จะร่างภาพหรือวาดรูปได้เร็วยิ่งขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับพยายามลองฝึกใช้เส้นสเก็ตสีแดงนะเพราะว่ายิ่งฝึกเราจะยิ่งร่างโดยไม่ลบนั่นเองนะครับแทบจะไม่เรียกว่าไม่ใช้ยังลบเลยก็วาดได้นะครับฉะนั้นผมถึงแนะนำให้ใช้ดินสอสีแดงนะครับลองดูนะครับเผื่อจะทำให้พัฒนาการในการวาดรูปของเพื่อนๆเป็นการ drawing ไดลายเส้นที่มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะครับลองไปใช้ดูก่อนนะครับแล้วนี่คือจมูกนะครับจมูกก็ให้มันอยู่ห่างจากเส้นจมูกที่เป็นเส้นตรงแนวตั้งนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเอียงไปทางด้านขวามือนั่นเองแล้วนี่คือปากนะครับนี่ปากก็เข้มเข้มหน่อยครับมัดนิ่งๆนี่อย่างนี้ครับตอนนี้เราก็ได้หน้าหันไปด้านข้างแล้วนี่แล้วเราให้ดูชัดนะครับให้ดูหล่อเข้มนะครับนะซาบิโตะนี่ก็น่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของกิยูนะครับนี่และนี่คือเส้นหน้าผากลากไปกระเถิบขึ้นไปนี่ก็จะเป็นเส้นกะโหลกนะครับนี่พอมีเส้นกะโหลกแล้วทำให้เรารู้ว่าทรงผมด้านหน้ากับทรงผมด้านข้างของเราน่าจะอยู่ประมาณไหนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องวาดนี่ครับหน้ากากสุนัขกิ้งจอกก่อนนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยผมก็จะวาดประมาณอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้คือตาของหน้ากากกิ้งจอกนี่อย่างนี้เลยครับง่ายๆครับหลังจากนั้นก็ร่างโค้งหน้ามาเป็นด้านข้างนะครับก็จะมีจมูกแล้วนี่ปากแบบนี้ประมาณนี้ครับเฟิร์ฟตรงนี้ก็จะเป็นลายแบบแผนบนแก้มนะครับนี่อย่างนี้โอเคนี่คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับนี่คือหน้ากากจิ้งจอกครับนี่ผมก็ติดตัวหนีบนะครับอาจจะวาดหูตรงนี้ไม่ค่อยสวยครับเนี่ยช่างมันครับสเก็ตเฉยๆนี่ประมาณนี้ครับเป็นรูปคล้ายๆทรงไข่นะไม่ยากมันสเก็ตบ่อยๆแล้วก็จะเห็นถึงโครงล่างในการร่างภาพของแต่ละรูปลักษณ์นะครับเราจะมองออกเป็นรูปทรงเลยแล้วนี่ก็คือที่คาดผมนะครับนี่ก็กะระยะมาเป็นเส้นๆก่อนนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่จะเป็นก้อนๆ นะครับแล้วตรงนี้ก็คือทรงโครงของผมนะครับนี่คือทรงผมเลยนี่มันก็จะวาดห่างออกมาจากเส้นกะโหลกหน่อยนึงครับเพื่อกำหนดในการเราจะวาดทรงผมนั่นเองนี่ก็คือทรงผมนะครับก็จะเป็นทรงผมทางด้านหลังนะครับก็จะดิ่งๆอย่างนี้เลยตรงนี้คือที่คาดนะครับก็เติมไปนะครับนี่เติมตับจากที่เราได้ร่างเอาไว้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะครับนี่แล้วนี่คือรายละเอียด
ผมอาจจะวาดแล้วมันไม่ค่อยเท่ากันนะครับเพื่อนๆก็จะไปดัดให้มันเท่ากันก็ได้นะของผมนี่ก็คือสเก็ตไปเรื่อยๆก่อนนะครับอาจจะมีไม่เท่ากันอาจจะมีบูดเปี้ยวอาจจะดูไม่ดีไม่สวยก็ไม่ต้องสนใจนะครับเราแค่ล่างให้มันดูเห็นภาพโดยรวมให้ได้ชัดเจนก่อนนะครับแล้วค่อยจะไปแก้ไขทีหลังก็ได้นะครับตอนนี้คือล่างคร่าวๆก่อนเติมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราอยากจะให้มันมีนะครับเติมเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปตัดเส้นนะครับลองจัดดูก่อนนี่ผมก็นี่ซอยมันแหลมๆหยิกๆย้อยๆริ้วๆแบบนี้เลยก็นึกถึงสนามหญ้าได้เลยนะครับทรงผมแบบสนามหญ้าเลยนี่อย่างนี้นะครับง่ายๆครับนี่แล้วตรงนี้ด้วยด้านข้างโอเคตอนนี้เราก็เริ่มได้ใบหน้าอันหล่อเหลาสุดเท่ของซอบิโตะแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเป็นรุ่นพี่ที่ดีเลยนะครับสอนทันจิโร่เนี่ยถึงจะตายไปแล้วแต่ก็เป็นวิญญาณมาช่วยสอนนั่นเองพยายามวัดระยะนะครับอันไหนที่เราอยากจะให้มันอีกหน่อยก็เติมได้เลยนะครับแต่ข้อเสียคือถ้ายิ่งเติมเยอะเดี๋ยวเส้นมันจะทับกันจนเราดูงงนะครับแล้วนี่คืออนาโตมีอนาถานะครับมีเส้นบนเป็นเส้นไหปลาร้านะครับเส้นล่างคือเส้นสะโพกส่วนนี้คือเส้นเอวนะครับแล้วนี่คือเส้นผ่ากลางนะครับเพื่อให้รู้ว่าเราจะหันระยะไปทางด้านข้างด้านหน้าด้านไหนกันแล้วแต่ครับจะต้องมีผ่ากลางเป็นเส้นบาลานซ์นะครับแล้วนี่คือแขนท่อนบนนะครับล่างมานี่ต่อไปก็เป็นแขนท่อนล่างนะครับไอ้ที่ขีดแนวนอนนี่คือเส้นข้อศอกนะครับผมก็ไม่ค่อยได้พูดนะครับจะบอกว่ามีแขนท่อนบนแล้วท่อนล่างเลยแล้วนี่คือมือนะครับมือก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับกำลังจับหน้ากากเลยแล้วนี่คือแขนท่อนล่างหลังจากนั้นก็วาดแขนท่อนบนมาประสานกับแขนท่อนล่างก็จะเป็นข้อศอกนั่นเองง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับพอเราได้อนาโตมีอนาถาคร่าวๆนี่เราค่อยมาเติมรายละเอียดอีกทีที่หลังนะครับแล้วนี่คือนิ้วมือนะครับก็วาดไปก่อนนะครับนี่ตรงนี้นิ้วก้อยครับมี4นิ้วละนิ้วโป้งก็จะอยู่ตรงนี้นี่แค่นี้เราก็จะได้นิ้วมือง่ายๆแบบจับหน้ากากง่ายๆแล้วนะครับนี่ลากมาตรงนี้เป็นข้อศอกนะครับเวลาเราวาดข้อมือก็มีอะไรอุ้มๆหน่อยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแขนเสื้อนะครับแขนเสื้อคลุมยาวๆแบบนี้เลยก็ยาวประมาณนึงนะไม่ต้องยาวเยอะแล้วนี่คือรอยยับนะครับนี่พยายามจะบิ้วนะบิ้วว่าเอ๊ะมันจะควรจะตกมายังไงนะแขนเสื้อคลุมยาวๆเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละครับจากนั้นเราก็มาเติมรายละเอียดของบริเวณคอนะครับตรงนี้คือช่วงไหปลาร้านะครับตรงนี้ก็จะใส่เสื้อคลุมนะครับนี่ลากเสื้อคลุมมายาวๆประมาณใกล้ๆเกือบจะถึงสะโพกเลยนี่ตรงนี้คือเสื้อคลุมนะครับก็เป็นลายมันตรงนี้ก็จะเป็นช่วงรักแร้แล้วก็มีแขนเสื้อนะครับตรงนี้คือหัวไหล่ของแขนเสื้อแล้วก็ลากแขนเสื้อยาวลงมาบานๆเลยครับกว้างๆบานๆนี่ประมาณนี้นี่จากนั้นตรงนี้ก็คือข้อมือแล้วก็มือนะครับนี่คือมือเวลาวาดมือก็ให้เรานึกถึงสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับจากนั้นก็เติมนิ้วไปนะครับมีนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะวาดให้ครบ5นิ้วครับนิ้วโป้งก็ต้องอยู่ถูกข้างถูกมือนะครับนี่ก็จากนั้นเราก็ทำการเติมรายละเอียดตรงแถวนี้นะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ปกคอเสื้อมันจะเป็นแบบเสื้อทับกันเป็นชั้นในนะครับก็แบบญี่ปุ่นเลยตรงนี้คือผ้าคาดเอวนะครับนี่ก็จะมีผูกเชือกตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับนี่เสื้อข้างในตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าคลุมนะครับ
นี่มันก็จะติดกับแขนเสื้อแขนเสื้อยาวตรงนี้โอเคจัดทรงหน่อยว่าดูดีหรือยังเติมรายละเอียดให้มันชัดหน่อยครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงเสื้อชั้นในนะครับเป็นเสื้อแบบทับซ้ายทับขวาโอเคต่อไปตรงนี้ก็คือเป้ากางเกงนะครับนี่ลากตรงนี้เป็นขานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูการตัดเส้นแบบคร่าวๆกันแล้วนี่ก็คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับเพื่อให้เส้นสเก็ตสีแดงของเรานี่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถ้าหากเพื่อนๆใครได้ลองใช้เส้นสเก็ตสีแดงมาบ่อยๆก็จะรู้นะครับว่าตัวเองจะเริ่มวาดเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วยิ่งประกอบกับการใช้ปากกานะครับในการลงทับเส้นสเก็ตสีแดงแบบเป็นการตัดเส้นคร่าวๆเหมือนผมตรงนี้เป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆก็จะมีความมั่นใจในการลากเส้นเลยนะครับยิ่งฝึกบ่อยยิ่งชำนาญการลากเส้นกันเราจะยิ่งมีความผิดพลาดค่อนข้างน้อยนะครับพอมันน้อยไม่พอนะครับเรายังสามารถเกลี่ยเส้นให้มันสวยเนี๊ยบตามที่เราต้องการได้นะครับยิ่งใช้เวลาเยอะเส้นเราก็จะยิ่งเนี๊ยบแล้วก็คมกริบนะครับแต่ถ้าเบื่อๆก็วาดลวกๆแบบผมได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะเส้นลวกๆพยายามทำผมบ่อยๆนะครับการวาดก็จะวาดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วพอเราวาดเร็วได้นี่ความสนุกก็จะตามมานั่นเองนะครับ